Twitter คือไม่มีช่องว่างโผล่ไงคือวันนี้จะมาพูดว่าเฮ้ยไฮไฟเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วคือผมจะไม่พูดว่าเฮ้ยไฮไฟมันเกิดมายังไงอะไรเงี้ยครับคือผมมองว่าวิกิพีเดียมันก็น่าจะหาอ่านได้ง่ายคืออย่างผมอยากบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมอินเทอร์เน็ตและภายนอกบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้เว็บคือเว็บผมเนี่ยไม่ใช่มาทำแข่งกับไฮไฟนะครับคือเป็นคอมมูนิตี้ของเด็กๆที่เขามาพูดคุยว่าไฮไฟเนี่ยเขาจะทำไงมันสวยมันเขาต้องการแต่งรูปแต่งอะไรเงี้ยยังไงครับก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องพวกนี้กันเป็น15วิคือไอ้เรื่องอย่างคือเรื่องของการบล็อกไฮไฟอะไรเงี้ยก็จะตามมาดิสคัสกันว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคต่อมาก็คือว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฮไฟครับทำไมถึงใช้ไฮไฟอันแรกเลยเฮ้ยมันเป็นบล็อกอะใครใช้ไฟคุณจะรู้ว่ามันมีเจอร์นัลอยู่คือเราว่าเล่าได้บ่นได้นั่นได้ทุกคนที่มีแอดเฟนจะรู้ว่าเฮ้ยเราอัปเดตอะไรอยู่บ้างสเตตัสคืออะไรครับต่อมาคือเรื่องของแบบเฮ้ยอยากให้เพื่อนฟังเพลงเราอะเราชอบเพลงนี้ก็เอาเพลงมาแปะเอาวิดีโอมาแปะครับมีคลิปวิดีโอบางอันที่แบบน่าสนใจก็มาแปะหรือทำสไลด์เป็นรูปภาพของเราสวยๆมาแปะปัญหาต่อมาคือใครใช้ไฟฟอร์ไอดีซีลูของคุณจะขึ้น 100% ค้างไปสักพักหนึ่งนะครับเรารบกวนคนใช้ให้ไฟครับเบาๆหน่อยนะครับเครื่องค้างครับขนาดวัวคอยังรับไม่ไหวนะครับซึ่งก็คือเด็กๆเขาจะอัดเต็มที่ครับสไลด์แฟลชมีเป็นสิ่งนะครับแล้วก็มีเพลงขึ้นบางทีนี่ก็ตีกันมั่วคือบางครั้งเขาอยากโชว์เต็มที่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งนี่เป็นประเด็นสำคัญมากที่เราก็ยินดีนำเสนออย่างรุนแรงคือการค้นหาครับค้นหาอะไรเรามาดูกันแน่นอนครับอันนี้รูปนี้ผมขอร้องมาแล้วนะครับมีไม่ผิดอะไรสิคือน้องเราคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าไฮไฟเข้าไปเราคงจะเข้าไปหาเพื่อนแต่เดี๋ยวคงเป็นเพื่อนต่างเทศนะครับเข้าไปก็เฮ้ยวันนี้แฟนไม่อยู่สาคิดในไฮไฟแล้วกันนะคุยเล่นนิดๆหน่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นมนุษย์ผู้มีสังคมที่ต้องการที่จะพูดคุยกับใช่ครับบางครั้งแฟนไม่ว่าไปทำรายงานไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทิ้งเราอยู่คนเดียวที่ห้องหรือทำอะไรหาเพื่อนคุยเล่นดีกว่าบางครั้งเอเวนต์เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมีล็อกอยู่อ่ะแฟนแล้วก็เปิดใจไฮไฟดีกว่าแล้วเล็กเกษตรเป็นเลยไม่รู้กันแค่2คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนึงซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นการพูดคุยกันนะครับระหว่างยูสเซอร์อีกอันนึงที่มันช่วยในการเปลี่ยนคือโปรแกรมมิ่งครับเด็กที่ใช้ไฮไฟเนี่ยจะใช้ JavaScript เป็นเมื่อก่อนมันใช้ JavaScript ได้ตอนนี้โดนบล็อกไปแล้วสุดท้าย CSS ครับคนที่เป็นเว็บมาสเตอร์ควรจะรู้ไว้ว่าเด็กในไฮไฟใช้ CSS เป็นกันเกือบทุกคนนะครับที่เขาแต่งสวยๆใช้ให้ HTML XML มันเป็นนะครับพอรู้ว่าแท็กแต่ละอันเขาจะเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บไอ้ตรงนี้เปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ใส่รูปทำจะย้ายนี้จากซ้ายไปขวาทำยังไงนะครับเว็บมาสเตอร์เว็บดีเวลอปเปอร์ทุกคนครับอย่าแพ้เด็กไฮไฟนะครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดทุกครั้งที่พูดเรื่องไฮไฟเนี่ยคือเด็กเขาชอบแต่งเฮ้ยวันนี้ทำธีมนี้สวยเทศกาลวาเลนไทน์ธีมมาแข่งกันนะครับแต่งเซตในไฮไฟกันแล้วก็บอกกับทุกคนว่าฉันทำเป็นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเฮ้ยถ่ายรูปเด็กเขาถ่ายรูปเป็นครับเขาก็ไปถ่ายกันเอามาประกวดกันเฮ้ยวันนี้ไปเที่ยวที่นี่นะคล้ายๆกับปฏิพายครับทุกคนคงจะเล่นกันปฏิพายเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างถึงโฟโต้ช็อปครับในขายไฟนะครับมีเด็กรับจ้างแบบฟรีๆครับคือมารับว่าเฮ้ยฉันอยากแต่งภาพตาโตคาวอี้หน้าขาวปรับสีผิวอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมาช่วยกันแต่งครับรับฟรีอะไรเงี้ยครับรับแต่งภาพแบบภาพแบบผิวยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่โอเคมาช่วยทำให้มันเนียนตาโตๆดูน่ารักอะไรเงี้ยครับบางคนแบบเฮ้ยมันเกินความจริงไปนิดนึงในก็มีบางพวกก็จะมาแต่งแฟดกันก็มีแล้วก็เลยมาผลผลิตของเขาคือไฟวิดีโอแฟดรูปภาพแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นผลผลิตซึ่งทำให้เราเซ็นยูทาม 100% นะครับตลอดเวลาเข้าอะไรเงี้ยครับ
ต่อมาคือเรื่องของโซเชียลครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยครับก็จะมาผนวกกันว่าเอ้ยเราทุกคนเนี่ยมาจอยกันใครมีสไตล์แบบไหนทุกคนผมบอกว่าเอ้ยฉันเป็นแบบนี้นะไฮไฟแต่ละคนก็จะมีลักษณะของความที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะบอกว่าเอ้ยฉันชอบแบบนี้สีชมพูสีฟ้าของเธอสีดำฉันต้องการแบบเอ้ยฉันเป็นคนหลงหวานก็จริงนะแต่ว่าลึกๆก็ฉันมีดาร์กไซด์อยู่ฉันต้องการพรีเซนต์ว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่น่าจะเปิดเผยกับโลกนี้โดยที่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอึ้งไปเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคนใช้จนมันเกินเลยเถิดไปเช่นช่องทางในการขายบริการอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งผมมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือการบล็อกมันไม่ช่วยอะไรนะครับมันไม่ช่วยอะไรเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เพิร์ทเมื่อก่อนนี้มีโทรศัพท์มีเซ็กไลน์อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณบอกว่าคุณต้องบล็อกไฮไฟคุณก็ต้องบล็อกโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพราะมันเป็นแค่เครื่องมือแล้วต่อมาเรื่องต่างกับเมื่อก่อนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนจะรู้ว่าเมื่อก่อนมีโหวตสติ๊กเกอร์เลยนะมีคอมเมนต์เฮ้ยวันนี้มาเม้นแล้วนะโหวตให้แล้วนะแล้วมันต่างอะไรกับเมื่อก่อนซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมเนี่ยถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยมีที่พื้นที่ในการไวรัลมีพื้นที่คอมเมนต์มีคนเข้ามาเพื่ออัพวิวแอดเฟรมแต่สิ่งที่มันเพิ่มมาอีกอย่างคือการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลการรีไฟว่าเฮ้ยวันนี้คนนี้เข้ามาคนนี้อยู่ที่ไหนสามารถแท็กกลับไปได้มันมีส่วนเติมเต็มขึ้นใหม่หน่อยเพียงแต่ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของว่าฉันต้องการพรีเซนต์ตัวเองฉันสวยอย่างนี้ฉันอยากพรีเซนต์ให้โลกรู้ว่าฉันสวยสวยกว่านางสาวไทยอะไรอย่างเงี้ยฉันอึ๋มว่าอ้ําอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาเฮ้ยถ้ามันไม่มีไฮไฟเนี่ย Facebook ได้มั้ยหรืออย่างจะเป็นมอร์เฟนหรือสนุกหรืออะไรงี้ได้มั้ยประเด็นสำคัญคือไฮไฟสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาได้อะเฟซบุ๊กทำไม่ได้ Twitter เหมือนกันเด็กที่เล่นไฮไฟอยู่เล่น Twitter ครับจะอัพสไลด์ยังไงอ่ะใส่วิดีโอใส่มิวสิกยังไงอ่ะมันใส่ไม่เป็นอ่ะแต่งหน้าตายังไงแต่งไม่ได้แต่งแค่พื้นหลังอะไรเงี้ยคือพฤติกรรมเขาถูกหล่อหลอมว่าฉันต้องการให้มีฝาตัวเองแล้วว่าบนโลกนี้ฉันเป็นยังไงเปลี่ยนแค่พื้นหลังเนี่ยมันไม่ใจอ่ะมันไม่ใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยเข้า Facebook ยังไม่ตอบโจทย์ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมดูจากสถิติของเว็บเนี่ยช่วงนี้ไฮไฟจะค่อยๆดรอปแล้วก็จะแบนคือแฟกคือจะโตนิดๆหน่อยๆครับด้วยผลที่ว่าเด็กอยากเล่นเกมนะเขาพอแล้วไฮไฟพอแล้วเขาได้แอดดิฟายตัวเองแล้วเขาอยากหาสังคมที่มันเพิ่มมากขึ้นน่ะคือไปเล่นเกมแล้วก็ซึ่งเกมมันเป็นอยู่ใน Facebook ใช่มั้ยแคสโซไซตี้สนุกใช่ไหมนั่นแหละครับแต่ต่อมาคือคนใช้ไฮไฟเนี่ยไม่แคร์ privacy อะครับคุณล็อกก็จริงอะคือเมื่อก่อนมันมีล็อกใช่ไหมแต่ว่ายังดูรูปได้ใช่ไหมคือเขาไม่แคร์ครับ privacy อะคือเขาต้องการพรีเซนต์เนี่ยเขาคือมันจะมีคนล็อกอะครับไม่ถึง 5% อะไม่ถึง 5% เลยครับคือเขาไม่ล็อกครับเขาเปิดเต็มที่บ้านอยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรติดต่อได้ที่ไหนคือเขาเปิดเต็มที่ครับเขาไม่สนใจ privacy ซึ่ง Facebook privacy เต็มที่เลยคือเขาก็จะมาถามว่าพี่ใน Facebook เนี่ยจะเปิดยังไงให้คนแบบเห็นเราเต็มที่เลยอ่ะมันยุ่งยากจังเลยแต่ละอันเนี่ยจะให้คนเขาเห็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลเว็บเนี่ยต้องมาปรับรุ่นทีนี้อีกนั่นหมายความว่า Facebook อ่ะ privacy เต็มที่ซึ่งมันไม่เหมาะกับเด็กเล่นไฮไฟที่เขาต้องการเปิดตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อหาพื้นที่กับตัวเองสุดท้ายคำถามสุดท้ายสุดท้ายเราไม่มีโซเชียลเวิร์กมากเลยหรอไฮไฟก็ของคนอเมริกันเฟซบุ๊กก็ใช่ในไทยเราน่าจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันไหมหรือเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีนี่ครับคือส่วนสุดท้ายที่ผมจะมาสกิลว่าแล้วเราไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างมีหลายอย่างใช่ไหมใช่ไหมเฟนนะมอเฟนแบบเน็ตอะไรซึ่งหลังจากนี้ประมาณ10นาทีผมก็จะมาดิคัทว่าเราได้มีบ้างไหมเดี๋ยวแล้วผมไปถามก่อนในเว็บแอปต่อไฮซิกนะต้องไฮซิกขึ้นมาไฮซิกไอดอล66ใช่ไหมไอดอลเห็นด้วยไอดอลเห็นด้วยคือที่ผมมาเปิดประเด็นเพราะว่าผมอยากคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่ง
รีบเติมราคาแต่ทำไงนะเด็กใครไปคงลงแดงตายเป็นแถวอะวิ่งตายที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายก็นะอินเตอร์มันเหนื่อยมากไฟใช่ไหมใช่ครับเต็มไปด้วยสไลด์ YouTube Music ไอมีต่างๆเต็มที่หมดเลยครับครับก็ตอนช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการขายนะครับก็ให้มีความคิดเห็นยังไงไฮไฟเรื่องการขายตัวในไฮไฟเป็นความคิดยังไงจะบล็อกไม่บล็อกหรือว่าจะทำยังไงกับปัญหาที่มีอยู่ป่าได้ที่ไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเล่นร้านไหนผมเคยเจอผมก็ไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอนะได้เจอใช่ไหมเบื่ออะไรบอกว่าคุณไม่ได้ดูนะ